เมื่อวันที่9มกราคม2566ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่12บ้านทะเลทองตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายสมเมธธีรนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และนายพิชิตชิดไพฑูรย์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะตรวจติดตามออกตรวจนิเทศและสุ่มตรวจการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ในเขตพื้นที่อบต.เสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยเน้นย้ำให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือนและเน้นย้ำให้บันทึกข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียกในระบบให้เป็นปัจจุบันโดยมีดร.ประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงมอบหมายให้กับนายณัฐพลจันทร์พิลาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงพร้อมด้วยนางสาวดารุณีปัจฉาเขียวหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขนางสาววารินีวรรณธรนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้นำอสม.จากหมู่1ถึงหมู่9ตำบลเสดียงรับการตรวจในครั้งนี้และขอบคุณผู้ใหญ่พัชราสุขสำราญผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านทะเลทองนายดำรัสพัฒน์สาริกรสมาชิกสภาอบต.เสดียงหมู่12บ้านทะเลทอง เมื่อวันที่14มกราคม2566ที่บริเวณหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมืองตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงโดยการนำของดร.ประทินนาคสำราญนายกอบต.เสดียงพร้อมด้วยนายณัฐพลจันทร์พิลาปลัดอบต.เสดียงนางอมัญญาหุ่นทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ว่าที่ราตรีหญิงทิติมาศรีสุขรองปลัดอบต.จ่าเอกณัฐพลชาติชัยหัวหน้าสำนักปลัดนางเปรมกมลปานลักษ์ผู้อำนวยการกองการศึกษานายพนกรมีรัฐผู้อำนวยการกองช่างนางรำไพพันธ์ศรีสอนการหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานนางมยุรีสิงคราชนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษนางสาวสิริพรนาคสำราญนักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษนางสาวธัญลักษณ์หมีดำนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวณัฐภาปัญญาชิตานนท์หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษานางสาวดารุณีปัจฉาเขียวหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขนางวารินีนางสาววารินีวรรณธรนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการและคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานอบต.เสดียงครูผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อขุนผาเมืองบ้านไร่และบ้านไร่เหนือจัดกิจกรรมเด็กแห่งชาติประจำปี2566ภายใต้คำขวัญรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีและได้รับเกียรติจากพลตรีสุภฤกษ์สถาพรผลผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1และนางอัจจิมาสถาพรผลประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารม้าที่1เป็นประธานจับฉลากและมอบรางวัลรถจักรยานให้กับผู้โชคดีที่มาร่วมกิจกรรมโดยมีกิจกรรมมากมายเช่นการเล่นเกมแจกของต่างๆและจับรางวัลแจกรถจักรยานให้กับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมณบริเวณหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมืองตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เมื่อวันที่18มกราคม2566ดร.ประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี2566ของหน่วยกองพลทหารม้าที่1และมณฑลทหารบกที่36ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ณบริเวณหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยภายในงานมีการจัดพิธีส่งและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและอ่านสารของพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยมีกำลังพลของกองพลทหารม้าที่1และมณฑลทหารบกที่36ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน8กองพันเข้าร่วมพิธีเมื่อวันที่19มกราคม2566ดร.ประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือครั้งที่1ทับ2566ระหว่างวันที่18ถึง20มกราคม2566โดยมีนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดการประชุมมีนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการจากสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ17จังหวัดเข้าร่วมประชุมณหอประชุมใหญ่หลังใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่22มกราคม2566ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมเพื่อเลขที่55/5หมู่ที่5ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ดร.ประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีปิดโครงการสร้างสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยรุ่นที่1ปีงบประมาณ2566ลูกประคบสมุนไพรโดยมีนางออนมัญญาหุ่นทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเสดียงพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้นำชุมชนและกลุ่มพลังสตรีแม่บ้านตำบลเสดียงจำนวน60คนร่วมพิธีปิดและให้การต้อนรับโดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เสดียงและการจัดโครงการในครั้งนี้มีวิทยากรมาให้ความรู้กับผู้รับการอบรมเป็นกลุ่มสตรีตำบลเสดียงและประชาชนในพื้นที่ตำบลเสดียงจำนวน180คนโดยแบ่งการอบรมเป็น3รุ่นรุ่นละ60คนเมื่อวันที่24มกราคม2566ดร.ประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และนายสิริพงษ์กันเผือกเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานอบต.เสดียงนำเจ้าหน้าที่และยุทธปกรณ์ร่วมการตรวจความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนเนื่องในพิธีตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนมณฑลทหารบกที่36และขอรับการสนับสนุนกำลังพลและยุทธปกรณ์เพื่อเกิดความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่36โดยมีพลตรีอานนท์เพชรคำหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนของทัพบกเป็นประธานการตรวจเยี่ยมและนำคณะทำงานตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมมีส่วนสนับสนุนชป.บก.ร้อยชป.มวชป.ที่1มวชป.ที่2มวชป.ที่3นปค.16ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอบต.เสดียงและมูลนิธิร่มโพเพชรบูรณ์ร่วมพิธีตรวจความพร้อมในครั้งนี้ณบริเวณสนามหญ้าหน้ากองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ค่ายพระขุนผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่24มกราคม2566ดร.ประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เสดียงเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงครั้งที่4/2566ณห้องประชุมชั้น2อบต.เสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีนายณัฐพลจันทร์พิลาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงพร้อมด้วยนางสาวดารุณีปัชชาเขียวหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขนางสาววารินีวรรณธรนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการอบต.เสดียงนำคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เสดียงและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่25มกราคม2566ดร.ประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายณัฐพลจันทร์พิลาปลัดอบต.เสดียงว่าที่ร้อยตรีหญิงทิติมาศรีสุขรองปลัดอบต.เสดียงจ่าเอกณัฐพงษ์ชาติชัยหัวหน้าสำนักปลัดอบต.เสดียงและคณะร่วมเทศกาลประเพณีปีใหม่ลีสู่ประจำปี2566ณบ้านเพชรดำหมู่ที่10ตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อร่วมสวัสดีปีใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมของชนเผ่าลีสู่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยมีผู้ใหญ่ทเดชสินจ้างผู้ใหญ่บ้านเพชรดำพร้อมด้วยนายอิทธิสินเช้าสมาชิกสภาอบต.เขาค้อคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านร่วมงานให้การต้อนรับ